ับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับMinecraft Hardcoreค่ะอยู่กับฟาร์มซอมบี้น้ำกันเหมือนเดิมอื้อหืออีพี่ไหลมาที่มาอุ้ยเต้เหล็กด้วยเหล็กไหลเข้าตัวเลยในนี้ค่ะก็มีของที่ได้จากซอมบี้น้ำนี่ก็ของที่ได้จากซอมบี้น้ำแล้วนี่ค่ะแยกมาแล้วเนื้อซอมบี้โอ้โหแล้วนี่ด้วยเต็มเลยค่ะเห็นปะได้เยอะมากโอ้โหแต่ละอันเนี่ยบางตัวนะก็มีเอนชานที่ดีมากเลยนะเนี่ยใช่แต่ว่าเป็นเอนชานที่มาจากชุดเกาะที่แบบโอ้โห นี่มันระดับดีเลยนะคะเสื้อตัวเนี้ยดีจัดๆนี่เป็นเครื่องค่ะที่ชื่อว่ารีแพร์แล้วก็ดิสเอนชานสามารถดิสเอนชานพวกชุดเพื่อให้เราได้อีกพีกลับคืนมาได้นี่เห็นไหมล้าอีกพีออกค่ะเราก็จะได้อีกพีเพิ่มเติมใช่แล้วนี่เลเวลอัพแล้วค่ะโอ้ลามาติดเรือลามาไม่หายไปเหรอไม่เอาลามาอยู่ไกลจากบ้านเกินไปค่ะไปกันเลยจับไปก็ต้องแบบขนไปบ้านอีกใช่ไหมเอออยู่ไกลเกินไปไม่เอาดีกว่าหุยดูดาบในมือนั่นสิคะเฮ้ยกับลงมาไว้ตามเล่นมาเล่นเทียบทายกันก่อนขอบใจที่มาส่งโหตามมาถึงนี่เลยค่ะได้ตามมาไกลจริงๆนะเนี่ยทุ่งหญ้าก็ต้องมีของบางอย่างใช่ไหมอย่างไกลเลยเห็นแวบๆลายอย่างนั้นต้องใช่แน่ๆนี่ไงหนังวัวหนังสัตว์3โอ้โห8พอแล้วแหละมั้งคะ8แล้วโอ้ยส่วนเนื้อที่ได้เป็นเนื้อย่างเพราะว่าดาบของเราค่ะมีเอนชานที่เรียกว่าไฟเอสแปกเนาะอันเนี้ยขั้น2คือขั้นสูงสุดค่ะจะทำให้แบบได้เป็นดาบติดไฟไงเฮ้ยโลมาไม่มาส่งเราค่ะนึกว่าจะว่ายเล่นตามเรามาด้วยนะเนี่ยพายเรือไปมาก็เรื่อยๆค่ะแถวนี้ไหนดูสิโอเคได้อยู่ก็ดีอ่ะเอนชานทุกกรอมีกันไฟมีป้องกันทั่วไปป้องกันทั่วไปแล้วก็ป้องกันทั่วไปค่ะขาดกันตกหลักที่สูงใช่จืดอะควาฟินิตี้ริปทายอย่างนั้นหรือนี่หรือก็ได้แค่ริปทายเลยค่ะพาวเวอร์กับพาวเวอร์ประสิทธิภาพโอ้ไม่มีอะไรดีเลยได้แค่นี้ค่ะไม่มีอะไรดีมิวได้คัดเลือกของค่ะที่เราจะมาตีบวกรวมกันอีกแล้วนี่เลยตรงนี้แหละทางตีเหล็กสำคัญเลยคือดาบใช่ไหมอ่ะเนื่องจากนี้เป็นโหมดฮาร์ดค่ะฮาร์ดคอร์เลยแหละตายปุ๊บทุกอย่างจบการตีของรวมกันก็เลยตีแบบไม่ต้องคิดอะไรมากตีไปโอ้ยยี่สิบสองเลเวลเกินไปอันนี้ไม่ต้องตีรวมกับนี้สิ21เลเวลเฮ้ยโหตีทีเดียวหมดเลยค่ะแต่ก็คุ้มค่านะดูสิแต่งหักยากตี AOE แล้วก็ตีม็อบทั่วไปแรงขึ้นติดไฟลูตติ้งขั้น2เอาค่ะจบโอ้โห6เลเวลเพื่อใส่ประสิทธิภาพเป็นขั้นสูงสุดก็เอาไงนายขายอะไรขายทั่วไปเฮ้ยลามานี่เลยเดินเข้าไปตกบ่อซะนั่นแหละทีนี้ด้วยความดีงามของเราค่ะฟังเสียงเดินสิวิธีการเป็นฆาตกรแบบมือสะอาดตายไปแล้วทีนี้ก็เหลือลามาฟรีเราสองตัวจับเลยค่ะตักตัวหนึ่งนะมาว่าจะไม่เอาแล้วไหนๆก็โผล่มาให้อีกแล้วจับน้อยใส่กล่องให้โห3ช่องถ้าทิ้งเลยดีกว่าไหมได้ขนาดนี้ยังถือว่าดีค่ะ
แบกของกลับมีประโยชน์พร้อมแล้วค่ะที่จะออกเดินทางกลับไปยังบ้านของเรานี่ไงมีผู้ช่วยในการแบบแบกของกลับไปด้วยประโยชน์สรรพคุณของรามาก็มีนะนี่ดูสิรามาพกกหัวงึงงึงงึงสนใจอะไรที่อยู่ใต้น้ำลูกนั่นสิอ่ะก็สนใจอะไรอ่ะเห็นมองน้ำตลอดเวลาเลยแล้วก็ไปต่อค่ะช่วยกันดีการมีแบบสัตว์ทุ่นงานทุ่นแรงเนี่ยดีมากมากเลยค่ะMinecraft ก็ออกแบบมาเรื่องนี้ดีนะเลือกใช้ถูกค่ะจะเอาม้าเอาลาเอาล่อหรือว่าจะเอาลามะโอ้โหดีดีงามค่ะกลับมาแล้วดีใจไหมเราไม่อยู่บ้านตั้งนานไม่ต้องทำคอเอียงเราไม่ให้เนื้อซอมบี้ในกินหรอกเขาไม่ได้อยากจะกินเนื้อซอมบี้ค่ะเขาอยากจะกินเนื้อที่อยู่ในมือซ้ายของเราอู้เราก็ไม่ให้นายอยู่ดีแหละไปกันเลยช่วงที่เราไม่ได้อัดคลิปใช่ไหมคะเราก็ไปนั่งฟาร์มแล้วแหละฟาร์มเลเวลฟาร์มอีกทีไปเรื่อยตอนนี้ค่ะขาด1 enchant ที่สำคัญที่สุดเลย Fatal Falling ลดดาเมจจากการตกจากที่สูงมันต้องได้อ่ะของนั้นอ่ะสำคัญที่สุดเลยแหละร่วงลงอย่างคนนกเบาบางออฟติเดียนโอ้โหขุดได้ไวขึ้นยังเห็นได้ชัดค่ะบ่อลาวาเราอยู่ไกลค่ะอุ้ยตกอุ้ยตกใจเรามานึกว่าซอมบี้น้ำแบบบินอยู่แบบว่ายอยู่บนหัวของเราโอ้ยเห็นเงาดำๆอุ้ยเมื่อกี้แบบสะดุ้งอ่ะไปนิดนึงอ้อยที่มีหันหน้าไปโต๊ะคราฟแล้วก็คราฟเป็นกระดาษไปเลยเนี่ยแหละที่ต้องการกลางคืนนี่นะกลางคืนต้องนอนก่อนชาวบ้านมันนอนไงฮะกลางคืนอ่ะต้องเป็นกลางวันอยากจะแก้เรื่องนี้มานานแล้วนี่เลยเปลี่ยนประตูสักทีค่ะและอีกเจ้าตัวหนึ่งล่ะตัวนี้24แลกดีกว่าค่ะยังน้อยให้ได้แบบมีเอมอรัลในตัวไว้ก่อนเนาะนี่แลกต่อได้จัดไป56เลยค่ะไปดูสิกันไฟไม่เอาแต่ว่าจุดเริ่มต้นของการสตาร์ทในการแลกเปลี่ยนนี้คือแบบ24เนาะ24กระดาษค่ะเปลี่ยนอาชีพทนายตัวหนึ่งมีแต่ตัวเดิมตัวใหม่ไม่ยอมเปลี่ยนค่ะโอเคนี่คุณผู้ชมบอกมาว่าถ้าของหายให้แบบกดวางที่พื้นอีกรอบหนึ่งเขาก็จะกลับมาเรียกว่ามหากรรมงานสแปมค่ะสแปมกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้อ่ะโอ้โหขั้นหนึ่งโอ้โหตีเป็นขั้นสูงสุดใครมันจะไปตีไหวขั้นหนึ่งถึงขั้นสูงสุดนี่ไปคำนวณมาแล้วต้องใช้8เล่มถ้าเป็นขั้นหนึ่งไม่ได้หรอกมันปิดการแลกแน่นอนตั้ง8เล่มอ่ะเอาเดี๋ยวหาขั้นที่สูงกว่านี้ดีกว่าค่ะโหโปรดิกชันขั้นสูงสุดเอ้ยมันต้องมาแล้วแหละมันอยู่ในพวกนั้นเลยนี่อะไรค่ะ Minecraft เขามีระบบตรวจจับความโลภไงอยากได้อะไรไม่เคยโผล่มาให้หลังจากหามาเนิ่นนานค่ะได้แล้วขั้นสูงสุด38นี่แหละหนาที่ต้องการแรกค่ะโหโว้ยขอบใจนายอันใหม่ก็ได้ไหนใส่เข้าไปใส่เข้าไปนั่นแหละกันตกจากที่สูงค่ะระดับ IV ระดับ4ขั้นสูงสุดใส่เข้าไปไม่ขั้นสูงสุดค่ะแต่ว่าก็ยังน้อยได้มาครบที่ต้องการแล้วนี่ค่ะมันระบุว่าเราได้เก็บ
ชั้นหนังสือทั้งหมด241ครั้งนั่นหมายความว่าเราขุดแล้ววางค่ะ241ทีโอ้ขุดวางอ่ะเพราะฉันหนังสือมีแค่เดียวใช่ไหมโอ้เนี่ยยังนานเลยค่ะตัวเลขบ่งบอกเลยว่ากว่าจะได้เอ็นชานที่ต้องการมาเนี่ยเปลี่ยนชุดใส่มาทออย่างนี้เราจะไปกันไหนกันเอ่ยแน่นอนบางคนอาจจะรู้แล้วค่ะมันก็มีอยู่ไม่กี่ที่ล้อที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนชุดนะใช่ไหมไปออฟติเดียนวางไปเลยเป็นประตูนี่แล้วก็เหล็กค่ะคราฟรวมกับฟินเป็นไปแช็คจุดมันไม่น่าไปมากธนูพร้อมใช่ไหมโอเคพร้อมไปโอ้ยคือแบบถ้าเข้านรกปกติที่ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์นี่จะรู้สึกดีนะคะแต่นี่คือแบบโอ้โอ้ไบโอมป่าเขียวคือไบโอมที่ปลอดภัยที่สุดในโลกถ้าเราเป็นผู้สงบเสงี่ยมเจียมตัวใช่ไหมนี่คือไบโอมที่ปลอดภัยที่สุดในเนเธอร์ค่ะมันไม่มีพวกสัตว์ที่ไม่เป็นมิตรอยู่หรอกมันมีแค่เอนเดอร์แมนเขามีความรู้นะโอ้ลาวาไหลมาแบบสุดๆเลยค่ะมันปลอดภัยนะแต่ว่ามันไม่ได้เดินสะดวกค่ะมันเดินลำบากนี่ไงเห็ดแสงใช่ไหมคะเขาคืออะไรทรูมไลท์ค่ะนั่นอะไรนั่นน่ะดำเฮ้ยหมดนั้นนิเทอร์ฟอร์เทสเฮ้ยนิเทอร์ฟอร์เทสมันไม่น่าจะดำได้ทึบขนาดนั้นนะคะโอ้ไม่ใช่นิเทอร์ฟอร์เทสค่ะมันเป็นแค่ความมืดเพราะว่าเรามานิเทอร์ครั้งแรกไงมันก็ยังแบบไม่ได้โหลดค่ะมันก็เลยแบบมองไม่ออกว่าเป็นอะไรเนาะมองสูงไว้มองบนไว้มองต่ำไว้ด้วยก้มหัวด้วยค่ะไม่ชอบเนเธอร์เลยเนเธอร์มันเสียวจะเดินแต่ละก้าวต้องระมัดระวังจะเป็นหลุมบ่อไหมจะมีอะไรน่ากลัวไหมหาเนเธอร์ฟอร์เทสนี้แบบอย่างน่ากลัวเลยค่ะนี่เราอยู่ชั้นล่างสุดเลยนะเนี่ยแล้วก็เป็นสายสันโดษค่ะไม่ยุ่งกับอะไรทั้งนั้นโอ้โหลาวาขนาดนั้นแหลกแน่นอนเลยค่ะถ้าเป็นแต่ก่อนนะเวลาที่มันไหลลงใช่ไหมจะแหลกมากเดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกเท่าไหร่ละที่ปรับความสว่างมาให้แบบมองเห็นได้ชัดแล้วนะคะมันก็ชัดได้แค่นี้แหละเทคนิคการหาเนเธอร์ฟอร์เทสต้องหายังไงเดินไปเรื่อยๆค่ะวิ อยู่แค่นั้นจริงๆนะเนี่ยเดินไปเรื่อยๆตอนนั้นป่าเขียวตอนนี้ป่าแดงค่ะป่าแดงไม่น่าเข้าเลยสัตว์ดูร้ายเยอะมากเอ้ยวันนี้นายเราไม่ได้เอาอานมาไม่งั้นได้จับแน่ๆจับขี่เล่นเพราะมีพวกไอ้ไบโอมนี้เพิ่มเข้ามาเลยค่ะประสาทเนเธอร์ถึงหายากอุ้ยนั่นยิ่งยากเข้าไปใหญ่ลาวามันไหลมาจากไหนเนี่ยทำไมถึงไหลได้ไกลขนาดนี้ฮึโหแรงเดียวแค่ลาวาอันเดียวค่ะนี่ไหลแบบโอ้ยยาว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 โอ้โหโหใหญ่ดูดีสวยงามแล้วก็ดูอลังการค่ะโอ้ยดูดีอ่ะอ๋อแบ็กสโตนคือคอบสโตนหินบาซอลก็คือหินบาซอลนั่นแหละโอ้นี่มันแหล่งแมกมาคิวมีสปอร์สวยงามด้วยค่ะเหมือนมีหิมะตกเลยอ่ะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยไบโอมอะไรนี่ไม่เคยเห็นอ่ะอันนี้ไม่เห็นจริงๆโอ้บาซอลเขาไบโอมบาซอลหินบาซอลค่ะโอเคเข้าใจได้เออตั้งชื่อได้ดีมากก็ไบโอมหินบาซอลนั่นแหละไปเพียวๆเดียวๆไม่ได้นั่นเขาเรียกว่าซ่าไปโดนดาเมจติดไฟนี่เอ็นเดอร์เพิร์ลค่ะต้องพึ่งเขาสักนิดหนึ่งละมาสินายนี่เดี๋ยวสลบค่ะมีอีกไหมจะมองหน้าหาเรื่องอีกดาบเราเริ่มแรงแล้วค่ะยัดลีลาได้ตายแล้วไปตายที่ไหนแล้วเนี่ยติดไฟตายค่ะเรียกมาอีกหนึ่งตัวแล้วเออมาเฮ้ยติดไฟตายอีกแล้วแล้วมันก็จะดบของให้เราที่ไหนเล่าเรายิงโดนเขาด้วยไงทำไมเจ้านี่ถึงกระหายในตัวเราต้องเผื่อไปยิงโดนเพื่อนเขาแน่นอนเลยค่ะน่าจะระเบิดไปโดนมั้งคะแล้วมันก็เลยทาร์เก็ตเราอย่าเห็นนะเห็นนี่โศกนาฏกรรมได้เลยนะลองวิ่งเข้าไปดู
ถ้าเขาไม่แสดงอาการอะไรก็แปลว่าเราอยู่ด้วยกันได้นี่นายอยู่ด้วยกันได้ค่ะเอาอินเตอร์เพลมาทำไมก็ตรงนี้เลยค่ะปืนนี่ไงวิธีนี้แหละใช่เลยค่ะเดินช้าจริงโซแซนต้องมีเอนชานแบบเดินนี้ได้เร็วเนาะโซสปีดมั้งคือประมาณนี้แหละไม่แน่ใจค่ะไม่เคยใช้ใครมันจะไปใส่บินแดนนี้สเกลตันมันเยอะนายยิงเราไม่เข้าหรอกชุดเกาะเราดีแล้วนายช้าจะจัดเลยค่ะเคแลกกันกระดอกเป้านิ่งเป้านิ่งไงนายหวัดดีไม่ทำอะไรแล้วสิปกติเจ้านี่ค่ะมันจะโจมตีเราก่อนแต่ถ้ามีชุดที่ทำจากทองสักหนึ่งชิ้นในตัวค่ะเป็นพันธมิตรได้ทันทีไงไม่สนใจเราสิอุ๊ยอันนั้นน่ากลัวเราตีหมูไอ้เจ้าพวกนี้จะตีเราไหมคะเนี่ยไม่หรอกมั้งนี่คือหมูนรกอ่ะเฮ้ได้เนื้อหมูย่างเหมือนกับว่ามาท่องเที่ยวเลยนะเนี่ยถ้าจะเดินไปทั่วขนาดนี้ใช่ไหมคะอุ๊ยอุสกิลตันเฮ้ตกใจหมดหรือว่าอะไรตีข้างหลังก็เรามีสะท้อนอุ๊ยแต่ก็ยิงแรงนะเนี่ยแต่ว่ายิง2ทีก็ตายค่ะโอเคเรายิงหมูเขาไม่ว่าอะไรนี่ไงใช่ไหมโอ้โหใช่แล้วค่ะเจอแล้วประสานดีเถอะเป็นสัญลักษณ์ค่ะว่าทางขับบ้านอยู่ทางนี้ชี้ไว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 ้นิดนึงเอ๊ะทำไมเสียงคุณแปลกไปใช่ไหมคะเฮ้ยเสียงคุณอิดแปลกไปเข้ามาแล้วเออขอบคุณสำหรับอานค่ะของไหนที่ไม่ได้ใช้เอาออกไปก่อนเลยค่ะไปเข้ามาสู่ปราสาทเนเธอร์สิ่งที่ต้องระวังคืออะไรวิเทอร์สเกลตันค่ะนี่ก็เราก็ต้องระวังแบบเหวด้วยเอาไปด้วยนี่เลยของที่ต้องใช้ค่ะเผื่อใช้ไงเก็บก่อนนิดหนึ่งนี้คือเอาทั้งหมดค่ะเสียงขุดบล็อกนี่มันแปลกไปนะเนี่ยจืดวิ่งเข้าไปฮะเข้าไปมีทางลงเหรอไม่มีตืดอ๋ออานกับเพชรขอบคุณสำหรับเพชรโอ้ยเสียงนึกว่าโกงสปอนของมันแหมไม่ใช่แค่เจ้าตัวไหนก็แพ้ไฟเลยนะโอ้ถือว่าเป็นปราสาทเนเธอร์ที่ดีนะคะเนี่ยคือแบบเจเนเรตมาแล้วมีพื้นให้อย่างเงี้ยมันคือดีค่ะมันเดินง่ายอ่ะโอ้ยขอบพระคุณเลยแหละโอ้ยวิเทอร์สเกลตันนี่แหละไอ้ตัวนี้เลยค่ะต้องระวังโอ้ยติดพิษโอ้โหโอ้เดี๋ยวนี้หัวใจเวลาติดพิษนี้หน้าตาเปลี่ยนไปแล้วค่ะมองง่ายขึ้นแต่ก่อนมองยากมากเงียบโอ้ยโอ้โหตึ๊ด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 มาใหม่เป็นปราสาทในเทอร์ที่ใหญ่มากดูสิค่ะกว้างมากยาวมากโอ้นี่ไงวันนี้ไงนี่เลยค่ะอุ้ยได้แล้วต้องทำอะไรคะกงฟาร์มค่ะล้อมกรอบไปเลยล้อมกรอบปิดหลังคาค่ะเฮ้ยอุ้ยตกใจอุตส่าห์ปักท่อแล้วแต่มันก็ยังเกิดได้อยู่แหละกรงนี้เอาไว้เวลาที่เราตีเขาอ่ะเขาก็จะได้แบบไม่กระเด็นออกไปข้างนอกค่ะสำคัญเลยแค่นั้นแหละดีไงตีอย่างสบายใจสว่างคุณผู้ชมมองเห็นชัดเจนแน่นอนผมอยู่ปรับความสว่างให้แล้วไม่งั้นเข้ามาในนี้เธอคุณผู้ชมจะมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะเพราะมันมืดมากเยอะนิดนึงค่ะจะได้ไม่ต้องมาบ่อยก็แคมป์ยืนอยู่อย่างเงี้ยแหละแล้วก็ฟาร์มอยู่อย่างเงี้ยแหละเฮ เข้ามาในนิเทอร์มีเอนชานอะไรแนะนำไหมคะนี่ค่ะกันไฟอย่างน้อยสัก1ชิ้นน่ะช่วยได้เยอะค่ะเอ๊ะเสียงมาแล้วนี่ไงเห็นมะเวลาที่เราโดนไฟติดค่ะมันก็จะเผาไม่นานพอเผาไม่นานมันก็จะเข้าเลือดเราไม่เยอะค่ะหรือบางทีมันแทบจะไม่เข้าเลือดด้วยซ้ำเอนชานกันไฟดีมากพยายามส่งเออเกิดมาแล้วเหรอนายอู้
โอ้ยรอบนี้เยอะค่ะโอ้โหเท่าไหร่นั่นอ่ะ4ตัวเลยเหรออุ้ยเยอะจริงอุตส่าห์แบบชิวๆนึกว่าจะเกิดมาทีละตัว2ตัวเราก็ส่งไปทั่วค่ะจำทางกลับได้ไหมได้แน่นอนต่อบล็อกไว้ขนาดนี้ค่ะใครจะจำไม่ได้ก็บ้าแล้วใช่ไหมวางสัญลักษณ์ไว้ขนาดนี้ใครจะจำไม่ได้ก็แปลกแล้วใช่ไหมนี่ไงเห็นมาจำได้มีลูกศรชี้ด้วยว่าต้องไปทางไหนนี่ไงบอกที่ระวังไว้นี่ไม่ยอมเจ็บลงหน้าไม่สนด้วยไม่สนเนื้อขึ้นทางไหนแล้วนี่อุ้ยไม่รู้ค่ะว่าหมูต่อยเจ็บแค่ไหนเฮ้ไม่ใช่น้อยๆ นะคะการที่เข้าเลือดได้ทั้งที่เราใส่ชุดกรอบเพชรเฮ้ยไม่ธรรมดาโอ้ทำไม่ได้ชุดกรอบเพชรที่เอ็นชานขนาดนี้นะเฮ้ยน่าจะเข้าเลือดแบบเจ็บสุดๆเลยค่ะมูป่าควิดอะประมาณนั้นอะมันก็ต้องเข้าเลือดแรงใช่ไหมสวยเราขึ้นได้ด้วยค่ะโอ้เฮ้ยน่ากลัวจัดๆหมูตัวเดียวยังแทบกระอักเลือดเลยค่ะถ้าเจอหมูสองตัวนี้เฮ้ยนั่นไม่ใช่หมูนั่นไม่ใช่หมูปื๊ดโยนไปนี่อะไรอ่ะเอ็นเดอร์เฟิร์นดีมากช่วยได้เยอะอ๋อนี่ไงทางขึ้นถูกต้องใช่เลยนี่แหละสัญลักษณ์ด้วยเจ้าคอบบอสโตนมีประโยชน์เนี่ยตอนแรกก็งงๆนิดนึงนะว่าไปทางไหนถึงตรงนี้แล้วป่าเขียวทีนี้ก็เดินง่ายแล้วค่ะย่อยไม้ค่ะได้เป็นไม้เขียวตัวครับ1ตัวแล้วก็ประตูเลยนี่แหละมาเฮ้ยประตูก็สวยดีนะเนี่ยดูสินี่กลับมาแล้วธนูไฟที่เรายิงตั้งแต่ก่อนที่เราเข้าไปอ่ะยังไม่ดับเลยนะเนี่ยคนเรามิติไงมันก็เลยไม่น้ำค่ะกลับมาทักทายด้วยเสียงซอมบี้โอ้โหจะเยอะไปไหนนี่เดี๋ยวนี้แบบตีไม่กี่ทีตายเอ็นชานตีไงคะเป้าหมายในวันนี้ของเราค่ะก็สำเร็จลุล่วงแล้วเห็นไหมในมือเรานั่นคือเปรตรอสเป็นของที่สำคัญมากเอ้ยได้มาแล้วสินะโอเคในอีพิโซดนี้ค่ะก็เพียงพอเท่านี้เนาะเรากลับบ้านอย่างปลอดภัยมาถึงนี้ได้อย่างปลอดภัยและยังมีชีวิตรอดค่ะในไมค์ครามฮัตคอร์ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ